เอาเลยเรายังไงบ้างกับข่าวที่เกิดขึ้นเราอยากจะยังไงมันล่าสุดอันนี้คืออะไรนะอ๋อไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงคือตอนที่เห็นว่ามันมีข่าวเราตกใจไหมอะว่าทำไมเอ๊ะทำไมจะเป็นเราโดนโยงได้ไงคืออันนี้คือโบแค่ไปชื่นชมในการเล่นดนตรีและร้องเพลงของพี่เขาแค่นั้นเลยค่ะแค่เขาเป็นว่าอ่านดีซึ่งมันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรเลยในส่วนการสังเกตก็คือเหมือนว่าเอ้ยเรามีการโต้ตอบกันแบบเยอะอะไรอย่างนี้ไปเข้าไปดูได้เลยค่ะว่าไม่เขาเรียกว่าแทบจะไม่เลยมีแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมเมนต์เดียวอ่ะแค่คอมเมนต์เดียวเท่านั้นไม่โดยส่วนตัวเราสนิทกับเขาแค่ไหนไม่สนิทเป็นการส่วนตัวค่ะไม่สนิทก็คือเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนของโบก็คืออยู่ในกลุ่มนาดาวก็โอเคทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วเขาคือพี่วัชระทุกคนรู้จักแค่นั้นค่ะคือพอมีคนโยงว่าเอ๊ะโบทำไมถึงไปเหมือนเราไปจีบเขาหรือเปล่าสถานะตอนนี้เขาโสดไม่มีทางหนูไม่จีบผู้ชายก่อนแล้วไม่จีบใครแน่ๆเพราะตอนนี้อยู่เขาเรียกอยู่เป็นโสดแล้วค่ะมันเหมือนเกิดขึ้นพอดีที่เขาไปดูเรื่องการที่เราไปดูจริงๆโบกดไลค์รูปที่เขาถ้าสมมติว่าเราชอบเนี้ยชอบรูปในไลฟ์สไตล์นั้นมันก็กดปกติมันไม่ได้มีอะไรการคอมเมนต์การเหมือนเป็นการแบบว่าเฮ้ยเพลงนี้คุณร้องดีนะแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วเราไม่ได้แบบว่าคอมเมนต์โยงอะไรไปมาเลยเราแค่คอมเมนต์ในรูปนั้นรูปเดียวซึ่งรูปนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแค่คอมเมนต์ว่าดีแค่นี้ค่ะคือมันดุเขาก็มาขอโทษแหละเพราะว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันเขาก็มาขอโทษแค่ขอโทษเลยซึ่งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรก็คือที่ตู้แหละคือดูเหมือนจังหวะมันมันไม่มีอะไรคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรค่ะแต่มันก็จะมีคนบอกว่าเหมือนแบบเฮ้ยโบสร้างกระแสหรือเปล่าว่าแบบอยู่คือเขาทุกช่วงนี้เขาต้องมีสถานการณ์หนักอยู่จำเป็นไหมจำเป็นต้องทำไหมอะไรแบบนั้นเราไม่ได้อยากแบบว่าไปอยู่ในส่วนที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยพอหลังจากนี้คือจะต้องแบบเวลาแซวยังกล้าแซวเขาอยู่ไหมอะแซวได้เพราะเราไม่ได้คิดอะไรถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเป็นการคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยซ้ำไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยตอนนี้สดไหมคะสดค่ะสวยด้วยไม่มีใครชมตัวเองก่อนเป็นจีบหรือว่าคู่กันอันนี้เราเพราะอันนี้ไม่รู้ค่ะขออนุญาตไม่ขอเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรที่เป็นไปได้เลยเพราะว่าเราก็รู้จักที่มีประชาชนชอบแค่นั้นเลยประกาศหาตามหาตอนนี้เลยไหมล่ะเอออยากได้อยากมีเอออยากได้ยังไงต้องเป็นยังไงเออไม่รู้ฮะแล้วแต่ว่าใครเข้ามาก็เออถ้าคุยยินดีคุยแล้วแล้วคนโสดมานานยังไงก็สักพักแล้วนะสักพักกี่เดือนหรือว่ากี่ปีกี่วันรู้สึกอากาศร้อนจังเลยอ่ะอันเล็กแอร์ไม่แต่ก็สักพักแล้วค่ะเพราะไม่ได้นับรู้สึกว่าอยู่ไปเรื่อยๆกับปีแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าความรักครั้งที่ผ่านมามันไม่เวิร์กอ่ะก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเหมือนแบบเรื่องเวลาเรื่องอะไรๆอย่างที่มันไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอองั้นพักดีกว่าอย่างนี้ก็ต้องถามคนในวงการแล้วละมั้งเราจะได้เข้าใจไงหรอกไม่หรอกคนจีบเยอะไหมเอาจริงๆไหมเหมือนเขายังไม่รู้มั้งว่าเราแบบโสดอาจารย์ว่าตอนนี้เขาก็รู้ว่าเรามีแฟนแต่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วนะคะถ้าใครดูเขาก็รู้แหละว่าเรามีคนคุยเพราะเราก็บอกเราบอกอยู่แล้วเราไม่ใช่คนปิดกั้นอะไรตอนนี้ใครเข้ามาแล้วพอคุยเนาะยินดีคุยแนวความรู้จักแต่ก็ต้องดูก่อนว่าใช่ไหมเปิดรับแค่ไหนคะยี่ยังไงอ่ะจีบกันหรอตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ใช่ในส่วนตัวโบเปิดรับคนที่เข้ามาในระดับไหนก็ยินดีนะคะเวลคัมมากๆเวลคัมทุกไทยแลนด์เลย
ว่านี่ก็อายุก็22 23โอ้ยเด็กก็ยังเด็กอยู่ก็ถือว่าแบบมันถือเป็นโอกาสที่เราไม่รอได้มาเจอกันคนเนี้ยค่ะมันเป็นโอกาสของเราแหละยังเด็กอยู่เลือกได้ป่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้เราต้องรอดูว่าเราจะสามารถเลือกได้มั้ยเออแต่อยากเลือกมั้ยเอาจริงโอ้อยู่อย่างงี้ก็แฮปปี้แล้วนะเฉยๆอ่ะถ้าเลือกได้อยากได้เลือกแบบไหนอ่ะเลือกไม่ออกเอาจริงตอนนี้คือไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยในความรู้สึกโอไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีแฟนจังเลยอยากแบบเนื้อตัวดิ้นอย่างเงี้ยอยากมีแฟนอย่างเงี้ยไม่ได้แบบโอเคโอเ